ดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะหลีอยู่ที่สุวรรณภูมิแอร์พอร์ตค่ะวันนี้ก็เตรียมจะเดินทางไปฟิลิปปินส์นะคะไม่รู้ว่าจะเจอโปเกมอนหรือเปล่าถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆได้ดูคลิปนี้แสดงว่าหลีต้องได้จับโปเกมอนมาแน่เลยถ้ายังไงเดี๋ยวลองติดตามดูค่ะครั้งนี้เดินทางคนเดียวอีกแล้วนะคะก็อันนี้เป็นทางออกที่จะไปขึ้นเครื่องนู่นเครื่องบินอยู่นู่นไปฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ส่วนประตูเกต F5 อยู่นู่นเลยอย่างไกลกำลังจะขึ้นเครื่องละหนึ่งต้องใช้อุปกรณ์สื่อสารแล้วไปก่อนนะยังไม่มีเน็ตใช้เดี๋ยวต้องไปหาอินเทอร์เน็ตก่อนแต่ตอนนี้เนี่ยแผนที่แผ่นที่มันบอกว่าอะไรอยู่ตรงนี้ดูนี่สนามบินที่มะนิลาที่มีดาวนี่คือเป้าหมายก็ตรงนี้นะคะเป็นสายพานรับกระเป๋านะคะที่นี่เป็นสายพานหมู่นะคะสายพานสายเดียวแต่ว่าใช้กัน3เที่ยวบินมี3ไฟล์ตอนนี้คนหายไปเยอะแล้วเราไม่ได้กระเป๋าเดี๋ยวไปตามหาอินเทอร์เน็ตดีกว่าค่ะมาจากช่องผู้โดยสารขาเข้าเขาบอกว่าให้เลี้ยวซ้ายขึ้นชั้น2ไปนั่นหรือแล้วเขาก็บอกว่าขึ้นชั้น2ไปแล้วมันจะอยู่ทางซ้ายมือตกลงทางซ้ายไม่มีเลยเดินไปถามรปภ.รปภ.บอกว่าให้เดินมาทางนี้ทางขวาก็สรุปว่าจุดขายอยู่ที่รปภ2คนนี้นะคะอยู่ตรงกลางแต่ว่าเขาไม่มีซิมสำหรับเล่นอินเทอร์เน็ตอ่ะซิมไซส์เล็กนี่ก็คือไม่มีด้วยนะมีแต่ซิมแบบไซส์เก่าอ่ะไม่รู้ว่าเรียกว่าไซส์อะไรอ่ะนั่นแหละแล้วก็เล่นอินเทอร์เน็ตไม่ได้ใช้โทรได้อย่างเดียวเซ็งเลยอ่ะไปดีกว่าก็ออกมาประจนภัยแบบไร้อินเทอร์เน็ตนะคะอันนี้ก็จะมีป้ายบอกว่าแท็กซี่มิเตอร์ไปเบอร์19แท็กซี่ธรรมดาไปเบอร์22น้ำหน้าอย่างเราต้องไปมิเตอร์อยู่แล้วแต่ว่าเขาบอกว่าแท็กซี่ที่นี่โคตรโกงไม่รู้จริงหรือเปล่าคนที่เราติดต่อมานี่ก็คือเขาบอกว่าทางที่ดีให้เรียกแก๊ปหรือ Uber แต่คือกูไม่มีเน็ตซวยแล้วเนี่ยเลนที่19เว้ยไปที่เลน19มาแล้วแท็กซี่บอกว่าที่ที่เราจะไปออติก้าเนี่ย 1,900 เปโซเว้ยโหดร้ายมากเลยเราก็เลยแบบอ่ะหาทางเลือกใหม่ก็เลยลองเชื่อมฟรี Wi-Fi ที่สนามบินดูถ้าเป็นคนปกตินี่ตอนนี้เขาคงขอเอาชีวิตรอดให้ถึงโรงแรมก่อนเน็ตฟรีนี่ใช้ได้แต่ว่าช้าทีมชาวฟิลิปปินส์ยิมเลเวล10ที่สนามบินเขาอ่านว่าอะไรอ่ะนี่น้อยหรือเปล่าตอนนี้มีโปเกมอนอะไรบ้างมีผีกับคิวโบนลาก่อยรถก็ไม่มีชีวิตลำเค็ญมัวแต่เล่นโปเกมอนแล้วใช้ Wi-Fi ด้วยนะอ
หลังจากที่ทดลองเรียกแท็กซี่ด้วยแอปพลิเคชันนะเวลานี้นี่คือไม่มีรถไม่มีรถยอมมาคราวนี้ก็เลยแบบไปถามหาใช่ไหมไอ้แก๊งแรกมันเป็นรถเช่าเว้ยแต่มันบอกว่าแท็กซี่อีฮาไปอะไรนะถ้าสมมติว่าใน Uber หรือว่าใน Grab อ่ะมันจะคิดอยู่ที่ประมาณ 3-400 เพโซปีนี้แม่งคิด 1,900 เร็วมากแก๊งข้างหลังตอนนี้นี่เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนมาเข้าแถวมันจะเป็นเลนถัดมาจากตรงประตูสนามบินทั้งนะก็เดินข้ามมาเลนเลยก็จะเป็นป้ายเขียนว่าแท็กซี่มิเตอร์นะแต่ว่าไม่รู้ว่ากับเรามันจะยอมมิเตอร์ไหมเดี๋ยวต้องลุ้นน่ะแล้วก็วัดดวงเอาBillboard Capital. Like New York, all so many billboards. They sailing our, you know, our national flower, the Sampaguita.ก็มาถึงโรงแรมปลอดภัยนะคะค่าเสียหายก็274เปโซแต่คนขับคุยดีพี่เลยให้ไป300ห้องเนี่ยก็เมามอยหอยสางกับรูมเมทนะคะทำความรู้จักกันเพราะว่าเพิ่งรู้จักกันเพิ่งเจอกันเป็นครั้งแรกอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยงานทำให้เราต้องมาอยู่ด้วยกันนะแล้วคราวนี้ก็เลยไปใช้เวลาในการเตรียมของที่ต้องใช้วันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ไปเขียนบน Facebook ว่าไปเจออะไรมาบ้างอะไรเงี้ยก็สรุปว่าแท็กซี่เราก็ให้ทิปเขาไปเจ๊จัดให้เจ๊ให้ไป300 ไม่รู้แท็กซี่จะด่าว่าทิปน้อยหรือว่าแบบถ้าทิปจะทิปขนาดนี้ไม่ต้องทิปก็ได้อะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บความหิวบังเกิดก็เลยไปเซเว่นมาเซเว่นที่นี่ไม่ได้พอดีว่าไม่ได้ถ่ายรูปเซเว่นที่นี่เขาใช้ถุงเป็นถุงกระดาษ biodegradable ถุงเหนียวอ่ะแล้วตะกี้ไปนี่คือฝนแบบเหมือนฝนเพิ่งเริ่มตกด้วยซื้อโค้กซีโร่มา31เปโซราคาเท่าไหร่อ่ะแล้วก็ซื้อข้าวมาเว้ยข้าวก็ใส่ถุงสูงไม่ใช่ถุงกระดาษพลาสติกเขาเรียกว่าถุงกระดาษเออใส่ถุงกระดาษมาอย่างนี้คราวนี้ข้าวราคา29ต้องคูณเท่าไหร่ 0.7 ช้อนก็เป็นช้อนนี้แล้วก็ข้าวหน้าตาเป็นแบบนี้ข้าวหน้าตาเป็นแบบนี้ไม่รู้อร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองหน้าตานี่เหมือนข้าวเนื้อข้าวกะเพราอะไรสักอย่างต้องลองก็มีแปะวันที่หมดอายุห้านหรือว่าวันผลิตว่า5 November ไม่ได้อ่านอ๋อวันหมดอายุ5 November วันนี้เพิ่งวันที่2เข้าวันที่3แกะมาเป็นยังไงวะลองแกะดูมั้ยตอนนี้รูมเมทไม่อยู่อ่ะดึกมากแล้วแต่รูมเมทกลับบ้านนี่ก็ทีวีโรงแรมอ่ะให้ดูห้องแป๊บนึงอ่ะให้ดูห้องแป๊บนึงนี่มีเตียง2เตียงห้องพักหญิงล้วนแล้วก็เวียนหัวไหมเวลาปล่อยเวียนเถอะก็มีห้องน้ำที่นี่เป็นกล่องกระดาษอ่ะแล้วก็ใช้สกอตเทปแปะเว้ยโหกว่าจะแกะได้หน้าตาก็เป็นอย่างเงี้ยกลิ่นแล้วก็รสชาตินี่คล้ายๆไส้ของไข่ยัดไส้เนี่ยราดข้าวรับประกันว่าหมดแน่นอนโคตรหิวแต่ดึกขนาดนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะสิ่งที่เพื่อนๆลอยคอและรอคอยกันนะคะคือทริปนี้พี่หลีคิดว่าพี่หลีคงไม่ซื้อเน็ตซิมแล้วแหละเพราะเจอรูมเมทแล้วรอดตายแล้วแล้วก็ที่โรงแรมเน็ตดีส่วนออกไปนอกบ้านก็คงทำงานอ่ะคงไม่ได้ทำอะไรหรอกคงทำแต่งานทำแต่ธุระคงไม่น่าจะได้เล่นเน็ตถ้างั้นก็จะไม่ซื้อเน็ตซิมงั้นเดี๋ยวเราจะไปดูสถานการณ์นะคะโปเกมอนที่นี่กันว่ามีมอนอะไรบ้างในระยะนี้นะคะในระยะที่บอกว่าอยู่มองเห็นแล้วก็ยิมเป็นยังไงบ้างเนาะคราวนี้เราก็มาดูสถานการณ์โปเกมอนกันบ้างที่โรงแรมโหอะไรเนี่ยยังฮาโลวีนกันไม่จบอีกเหรอเนี่ย
เนียดเนียดเดี๋ยวลองจับจิลองจับแบตจะหมดนะเนี่ยไม่ได้แคร์เลยตะกี้ไปเซเว่นกลับมาก็ไม่กล้าถ่ายในเซเว่นฝนตกอ่ะฝนกลัวของตกนี่ฟิลิปปินส์มีสองฟงฟิงด้วยคริสตัลไลท์เฟลเทนเฮ้ยโปเกมอนที่นี่ไม่ดื้อเฮ้ยจับง่ายเฮ้ยคนเล่นเยอะนะเนี่ยสาวฟงฟิงสองสาวเลยเหรอบ้านเรามีอ่ะตัวพวกเนี้ยไหนดูยิมที่นี่ยิมเลเวล6โอ้โหมีแต่มังกรปอลมไหนดูดิมีแต่สีแดงไงที่เนี่ยเยอะแต่แล้วจะมีที่ยืนสำหรับเราไหมเราสีแดงยิมเลเวล7ให้มีเสียงเงินเจ้าหนึ่งยิมเลเวล7โหโคตรยอดฮิตอ่ะโหนู่นก็สีแดงนี่ก็คือ2ยิมแรกอ่ะดู2ยิมแรกที่เราดูใช่ไหมแล้วก็ยิมที่3ยิมที่4ยิมที่5สีแดงเลยถึงไว้เนี่ยโหยิมเลเวล9เฮ้ย SM Mall SM Mega Mall อยากไปมีแต่คนชวนบอกว่าเนี่ยต้องไปห้างนี้ให้ได้เลยนะจะได้ไปไหมเนี่ยหมดแล้วเที่ยงคืนกว่าแล้วว่าพรุ่งนี้ต้องแต่งตัวให้เสร็จก่อน7โมงเช้าก็คือต้องแต่งตัวตื่นขึ้นมาอาบน้ำก่อน6โมงเช้าอ่ะถ้ายังไงเดี๋ยวรีบกินข้าวแล้วก็ไปนอนก่อนแล้วกันนะวันนี้บ๊ายบาย